ข้ามาแล้ว3คน7คนแล้วนะโอเคสวัสดีค่ะ11คนแล้วเป็นไงที่เปิดเพลงให้ฟังด้วยนะเนี่ยเป็นเพลงโปรดของรุ่งนะคะสวัสดีขาประจำเรานะคะคิดถึงจังเลยนะคะมาแล้วดีใจเหมือนกันนะคะมาแล้วน้องโบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุจั๊วสวัสดีครับเย้มาจากไหนกันบ้างคะอยู่กรุงเทพกันหมดเลยหรือเปล่าน้องตุ๊กก็มาแหมทุกคนน่ารักมากเพลงเพราะไหมคะน้องธัญญามาแล้วคิดถึงเหมือนกันน้องตุ๊กน้องแอนนี่สวัสดีค่ะโหคนนี้เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆเลยนะเนี่ยตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะสวัสดีค่ะเพลงนี้เนี่ยนะคะชื่อเพลงว่าแคนนอนนะคะเป็นเพลงคลาสสิกนะคะอยู่ในออดิโอมิวสิกนะคะของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีชื่อชุดว่าโฟกัสนะคะเพราะเนอะเพราะไหมสวัสดีค่ะทุกคนมาทันเนอะวันนี้น้องปอจากนครศรีธรรมราชเนี่ยเราต้องทำเสียงให้เหมือนโอเคเพลงดังไปไหมเดี๋ยวเบาก่อนนะคะเรายังไม่เริ่มเนอะวันนี้นะคะวันนี้หัวข้อแบบดีมากเลยอ่ะชอบนะคะอยากสอนมากเลยนะคะเรื่องกฎแรงดึงดูดกับการบริหารเสน่ห์นะคะทุกคนเตรียมสวยมาฟังพี่รุ่งหรือยังคุณรัชนีน่ารักจังเลยบอกว่าโรแมนติกทั้งเก้าอี้และบรรยากาศค่ะวันนี้เปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนมุมมาไลฟ์ตรงอีกที่หนึ่งบ้างนะคะเพราะมากค่ะน้องแคทตี้เห็นคนแรกเลยนะคะเปิดเพลงเพราะๆคลอไปด้วยเราจะได้แบบอารมณ์ดีใช่ไหมคะเขาบอกว่าพอฟังเพลงคลาสสิกแล้วเนี่ยสมองเรานะคะจะทำงานแบบที่ว่ามันจูนนะคะกับคลื่นของความสุขคลื่นของความอารมณ์ดีมันจะซิงกับอารมณ์ของเราอะค่ะพี่ลุงนะเป็นคนนึงเลยนะคะที่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยมักจะนะคะคือไม่ได้ทุกวันหรอกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดเพลงคลาสสิกนะคะฟังแล้วก็ทำตัวให้ร่าเริงเบิกบานนะคะยิ้มนะคะแล้วก็คอนเนคกับกดแรงดึงดูดเนาะฟังแล้วเคลิ้มเลยใช่ไหมคะชื่อดนตรีอันนี้นะคะชื่อเพลง Canon นะคะอยู่ในชุดโฟกัสนะคะของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเพราะมากเพลงนี้คือเพลงโปรดเลยตั้งใจเอามาฝากทุกคนเลยนะคะน้องหนุ่งหนิงสวัสดีค่ะดีใจเป็นไอดอลกันเลยใช่ไหมคะน้องตู้บอกยิ้มได้ดีใจฟังก่อนนอนใช่แล้วค่ะจะมากล่อมให้นอนกันนะคะด้วยเพลงนี้แหละนะคะสวัสดีค่ะมาจากสิงคโปร์น้องเตยมาแล้วนะคะมาจากบึงพะการด้วยนะคะคุณวันวิสาโอเคมีคนแบบว่ากดไลค์กันมาด้วยนะเป็นสายชอบนะคะกดเลิฟก็ได้นะน้องเอื้องสวัสดีค่ะมาแซวนะคะน้องเอ็นนี่บอกว่าจะกลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งโอเคกลับมาจากเมืองนอกเมื่อไหร่แวะมาหาครูเลยนะไอซี่สวัสดีค่ะโอเค พี่หนูใหม่บอกว่าไม่มีวันไหนไม่สวยนะคะครูรุ้งก็เราก็จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นอินสปิเรชันให้ซึ่งกันและกันเนาะว่าไม่ว่าเราจะอายุผ่านไปแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็37แล้วใช่ไหมคะเราก็อย่าให้อายุนะคะมาทำร้ายเราได้ใช่ไหมคะเราจะต้องแบบสวยมาแล้วกลับมาอีกรอบนึงนะคะเราทักทายกันพอเป็นพิธีแล้วเราเริ่มเลยไหมคะน้องธัญญาบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เรียนคอร์สบริหารเสน่ห์ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะตอนนี้เขากำลังจะทำคอร์สเสร็จแล้วนะน้องธัญญาพร้อมแล้วนะคะคุณหญิงบอกพร้อมแล้วฮายน้องเมย์โหน้องเมย์ดีใจอ่ะน้องเมย์มาแบบว่าทันนะคะคุณออนอนงสวัสดีค่ะครูรุ่งหน้าเด็กมากนะคะเราก็ต้องมีความสุขไปวันๆนะคะเพื่อให้ดูเด็ก อย่าไปเครียดเยอะใช่ไหมพวกเราพี่เจี๊ยบพิชมนก็มาด้วยสวัสดีค่ะน้องแก้มสวัสดีค่ะโอเคเราทักทายกันมา5นาทีแล้วนะคะเราพร้อมที่จะโลดแล่นนะคะไปกับบทเรียนของวันนี้แล้วหรือยังคะสาวๆวันนี้ยังไม่มีหนุ่มๆ มาเลยถ้าหนุ่มๆเขายังไม่มาเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาบอกเทคนิคตามภาษาสาวๆกันดีไหมดีไหมดีไหม
คุณสุภลักษณ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณรุ้งฟังออดิโอบุ๊กชุดคู่ชีวิตดึงดูดได้ดีงามมากๆใช่ค่ะชุดนี้คือดีงามมากๆนะคะจะบอกว่าตอนนี้นะคะมีรีพอร์ตผลมาหลายคนแล้วนะคะว่าพอฟังชุดนี้แล้วนะคะจะสละโสดกันแล้วค่ะดีใจมากชุดนี้ขายดีมากนะคะ 5,000 กว่าแผ่นแล้วสั่งผลิต3รอบแล้วนะคะแล้วลุงรู้เลยว่าชุดนี้นี่นะจัดเต็มนะคะใส่ไม่มียั้งเลยเนี่ยคือเทคนิคการใช้กดแรงดึงดูดล้วนๆนะคะโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมมากโอเคถ้าพร้อมมากนะคะเดี๋ยวดีเจลุงนะคะขอลดเพลงให้เบาลงหน่อยโอเคนะคะก็เพลงเบาๆไปแล้วกันเนาะคุณสุภลักษณ์บอกว่าอยากเรียนเลิฟเลสซั่นรอบต่อไปโอเครอบต่อไปเดี๋ยวใกล้เปิดแล้วน้องจิ๊บมาแล้วดีใจนะคะคุณเบนจามาสวัสดีค่ะพี่ฝนมาแล้วพี่ฝนคะพี่ฝนก็ยังเป็นสาวอยู่พี่ฟังได้พวกเราลุงจะบอกว่าวันนี้ไม่มีหนุ่มๆเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันเรื่องบริหารเสน่ห์แบบผู้หญิงผู้หญิงเอาไหมเอาไหมออดิโอซื้อมาแล้วนะคะคุณตาลโอเคเลยใครฟังออดิโอนะแล้วปลดล็อกตรงไหนนะคะแล้วก็แผ่ออร่ากันยังไงไปแล้วบ้างปล่อยเสน่ห์อะไรกันไปยังไงบ้างก็มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะคุณอนงบอกว่าฟังทั้ง2ชุดเลยทั้งคู่ชีวิตดึงดูดได้และออร่าพาวเวอร์คือถ้าฟังทั้ง2ชุดนี้นะคะจะต้องเป็นผู้หญิงที่ดึงดูดแล้วก็มีเสน่ห์เรียกว่าใครเห็นก็ต้านทานนะคะความมีเสน่ห์ในตัวคุณไม่ได้แน่นอนนะคะหวัดดีจ้าโอเคโอเคค่ะอุ๊ยมีหนุ่มเข้ามา1คนแล้วนะคะอ่ะหนุ่มเข้ามาแล้วเราก็แบบว่าปล่อยเคล็ดลับแบบตามภาษาสาวๆไม่ได้แล้วสิ โอเคค่ะงั้นลุงเริ่มเลยนะคะวันนี้นะคะก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะมาทักทายกันเราชอบเวลามีแบบไลค์นะคะแล้วก็หัวใจเลิฟเลิฟขึ้นโอ้โหอย่างนี้แบบมีกำลังใจสอนเลยแบบนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะสิ่งที่รุ้งจะมาแบ่งปันพวกเราคือกดแรงดึงดูดกับการบริหารเสน่ห์นะคะโอ้โหหัวใจมาเต็มขอบคุณค่ะกดแรงดึงดูดนะเชื่อว่าพวกเราเนี่ยคงได้มีโอกาสติดตามเพจของรุ้งนะคะแล้วก็อ่านเรื่องราวของกดแรงดึงดูดเนี่ยมาพอสมควรอยู่แล้วนะคะส่วนตัวรุ้งเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดไม่ได้เชื่ออย่างเดียวนะคะตลอดชีวิตของรุ้งนะคะเติบโตมาด้วยการใช้กฎแรงดึงดูดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องความรักนะคะแฟนเรานะคะเราก็ได้มาได้เลยเหรอ เราเนี่ยก็เจอกันคบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะด้วยการที่เราเนี่ยโอ้ยหัวใจขอบคุณค่ะ เราเรียกว่าเราใช้กฎแรงดึงดูดนะคะเพื่อที่จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาหาเราเราชอบหัวใจเยอะๆอ่ะไอซี่ช่วยแคปหน้าจอเก็บไว้ทีได้ไหมเนี่ยหัวใจมาเยอะมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยเลิฟ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 อ่ะพวกตัวรู้ใช่ไหมว่าเขาชอบพวกตัวอะไรส่งมาให้เขากันใหญ่เลยขอบคุณนะคะโอเคนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยโอเคลุงเนี่ยจะบอกว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับกดแรงดึงดูดแล้วก็ผลลัพธ์ในชีวิตของรุ้งนะคะทุกๆด้านเลยนะมาจากการที่เราใช้กดแรงดึงดูดเรารู้วิธีการใช้งานกดแรงดึงดูดรุ้งนะคะใช้กดแรงดึงดูดแล้วประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักเรื่องหน้าที่การงานเรื่องความสำเร็จในชีวิตแม้กระทั่งเรื่องการเงินนะคะทุกๆอย่างในชีวิตของรุ้งเนี่ยลุงกล้าพูดได้เลยว่าเราใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราหมดเลยนะคะรวมทั้งสิ่งที่รุ้งจะพูดกับคุณวันนี้ก็คือการที่เราใช้กดแรงดึงดูดในการบริหารเสน่ห์ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกันยังไงทุกวันนี้นะคะกดแรงดูดเขาทำงานอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามไอซี่หัวใจมาเต็มเลยแคปอีกแคปอีกเก็บไว้เป็นกำลังใจนะคะเราก็จะได้มาไลฟ์กันบ่อยๆลุงจะบอกว่าไม่ว่าคุณนะคะรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณกำลังใช้กดแรงดึงดูดอยู่หรือไม่ก็ตามแต่กฎนี้ทำงานอย่างแม่นยำเข้มข้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงไปตรงมาอย่างที่สุดเลยนะคะโลกใบนี้นะคะสิ่งที่คุณเชื่อได้อย่างนึงเลยว่าไม่มีอะไรบังเอิญแน่นอนนะคะและสิ่งที่มันทำให้เรื่องราวในชีวิตคุณเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากการที่คุณปล่อยคลื่นความคิดความรู้สึกออกไปยังโลกใบนี้แล้วดึงดูดนะคะคลื่นความคิดคลื่นความรู้สึกที่มันมีคลื่นเดียวกันนะคะจูนเข้ามาหาตัวคุณดึงดูดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนความรักความโชคดีทุกอย่างอะค่ะคุณดึงดูดมันมาด้วยการที่คุณส่งคลื่นความคิดส่งคลื่นความปรารถนาอันเข้มข้นออกไปยังโลกใบนี้นะคะแม้แต่การบริหารเสน่ห์ก็เช่นเดียวกันนะคะ
ขอบคุณความรักของทุกคนโหมีกำลังใจแม้กระทั่งเรื่องการบริหารเสน่ห์เหมือนกันอ่ะ3เคล็ดลับที่ลุงจะให้คุณวันนี้นะคะข้อแรกเนี่ยเป็นข้อที่ถ้าคุณทำได้คุณจะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดอย่างมหาศาลเรียกว่าไม่มีใครสามารถต้านทานได้เลยนั่นก็คือการที่คุณต้องรักตัวเองค่ะคุณสังเกตไหมค้างเหรอคะโอเคค้างโอเคค่ะเสียงหายด้วยขอบคุณน้องแก้มมากเลยเดี๋ยวลุ้นเลยใช่ไหมคะวันนี้โอเคมันจะต้องดีเยี่ยมนะคะเน็ตของลุงดีงามนะคะทุกวันเลยนะคะโอเคมันกลับมาแล้วใช่ไหมมันกลับมาหรือยังเดี๋ยวลุงสั่งจักรวาลก่อนนะขอให้เน็ตเราเสถียรแล้วก็ขอให้เรามีคลื่นสัญญาณที่ไหลลื่นแล้วจากนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ภาพก็ชัดเสียงก็ชัดแล้วก็ราบรื่นทุกอย่างก็แค่เราก็แค่สั่งจักรวาลออกไปว่าเราอยากได้อะไรเห็นไหมคะคือเป็นคนที่เชื่อมั่นในกฎแรงดึงดูดสูงมากคุณเห็นไหมคะแม้แต่อยากให้ภาพชัดเสียงชัดสัญญาณเสถียรเราก็แค่บอกจักรวาลออกไปแค่นี้เองค่ะชีวิตลุงนะน้องไอซ์ทีมงานบอกว่าพี่รุ้งชัดจริงๆด้วยชัดสิคะจะบอกว่าชีวิตลุงนะทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราใช้กฎแรงดึงดูดเข้ามาเลยแซบนะคะเดี๋ยวเราคุยต่อดีกว่าพอพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดแล้วมันแบบแซบๆนะคะการบริหารเสน่ห์นะคะคุณสามารถใช้กฎแรงดึงดูดได้ข้อแรกนะคะสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องรักตัวเองก่อนนะคะถ้าคุณนะคะไม่สามารถที่จะรักตัวเองได้นะคะคุณจะไม่สามารถดึงดูดคนที่รักคุณเข้ามาได้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณไม่สามารถที่จะรักตัวคุณเองได้ก่อนคุณจะไม่สามารถดึงดูดคนที่รักคุณเข้ามาได้นะคะความที่คุณรักตัวเองก่อนนะคะจะมีพลังอำนาจนะคะเหลือล้นมากๆเลยในการที่ส่งคลื่นความรู้สึกแบบนี้ออกไปคุณรู้สึกไหมคะว่าลุงรู้สึกรักตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองแล้วเวลาคุณเห็นรุ้งอะค่ะคุณก็จะบอกว่าเห็นพี่ลุงแล้วก็มีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็ยิ้มได้น้องหยกหวัดดีจ้ะเพราะนี่ไงเพราะลุงรักตัวเองลุงรู้สึกดีกับตัวเองนะคะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะขอบคุณทุกๆหัวใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆไลค์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากโอเคการรักตัวเองเนี่ยนะคะมีพลังดึงดูดมากๆคุณรู้สึกยังไงกับตัวเองคุณจะส่งคลื่นอันนั้นออกไปแล้วผู้คนที่เขาอยู่รอบตัวคุณเขาจะรู้สึกได้ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจในตัวเองคุณกังวลใจกับตัวเองหรือนะคะคุณคบกับใครก็ตามเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณด้อยกว่าเขาเขานะคะจะรับรู้สึกถึงพลังงานแบบนี้ได้แล้วเมื่อคุณปล่อยคลื่นพลังงานแบบนี้ออกไปคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะเขาก็จะรู้สึกแบบเดียวกับคลื่นที่คุณส่งไปแต่นะคะในขณะเดียวกันถ้าคุณรักตัวเองแล้วคุณส่งความรู้สึกแบบนี้นะคะออกไปอยู่ตลอดเวลาเลยคุณรักตัวเองหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณรู้สึกสบายใจกับตัวเองไม่ว่าคุณจะรูปร่างหน้าตายังไงไม่ว่าคุณจะแต่งตัวแต่งหน้าแบบไหนการที่คุณเป็นคุณรู้สึกมีความสุขแฮปปี้แล้วก็รักตัวคุณเองในแบบที่คุณเป็นทุกอย่างการรักตัวเองนะคะหมายความว่าคุณยอมรับการเป็นตัวของคุณเองและนั่นคือมีพลังที่สุดเลยแล้วมันจะทำให้คุณดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตคุณมีใครบ้างที่รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่รักตัวเองเลยแล้วก็ไม่เข้าใจว่ารักตัวเองต้องทำยังไงมีไหมคะเดี๋ยวลุงจะบอกเคล็ดลับให้นะว่ารักตัวเองต้องทำยังไงทุกคนน่ารักมากนะคะช่วยกันบอกตลอดเลยว่าเสียงปกติภาพชัดยอดเยี่ยมเลยนะคะคุณเกตชัดชาสวัสดีค่ะน้องหญิงนะคะเราก็ยังแบบว่ายังอยากจะทักทายทุกคนอยู่ดีนะคะโอเคเอาเป็นว่าสวัสดีครอบครัวรุ้ง Love Expert ทุกคนเลยแล้วกันนะคะคุณสิรินัทขอบคุณค่ะอ่ะรุ้งบอกเคล็ดลับให้นะคะว่าทำยังไงคุณถึงจะรักตัวเองได้หมดหัวใจมีเทคนิคนึงนะคะที่รุ้งแนะนำให้น้องคนนึงเนี่ยเขาไปทำนะก็คือการที่ให้เขานะคะตื่นขึ้นมาทุกเช้าไปยืนที่หน้ากระจกคุณยืนที่หน้ากระจกนะคะแล้วคุณมองตาตัวคุณเองในกระจกนั่นแหละมองเข้าไปนะคะมองใช้เวลามองเนี่ยสักประมาณ 2-3 นาทีเห็นตัวเองชัดๆในกระจกมองเข้าไปที่ดวงตาของคุณเองในกระจกนะคะแล้วคุณก็ยิ้มค่ะยิ้ม
แล้วคุณก็บอกคนในกระจกว่าฉันรักเธอรุ้งฉันรักเธอรุ้งขอบคุณนะที่เธอเป็นคนดีขอบคุณนะที่เธอเป็นคนน่ารักขอบคุณนะที่เธอเป็นคนเอื้อเฟื้อขอบคุณนะที่เธอเป็นคนที่เข้มแข็งขอบคุณนะที่เธอเป็นคนที่มีจุดยืนพูดแบบนี้กับตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่ารุ้งฉันรักเธอฉันรักเธอแล้วก็พูดไปเลยว่าฉันรักตัวเองจังฉันรักตัวเองจังคุณลองทำแบบนี้ดูนะคะคุณชื่นชมตัวเองในหน้ากระจกมองตาคุณเองในหน้ากระจกถ้าคุณทำแบบนี้ได้บ่อยๆนะคะคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะร่าเริงอยากจะมีความสุขอยากจะสวยอยากจะมีพลังแบบไหนคุณจะเป็นได้หมดเลยเพราะการที่คุณพูดบอกตัวเองคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดคุณเคยได้ยินคำว่าเซลฟ์ทอล์กไหมคะเซลฟ์ทอล์กคือการที่เสียงของเรานะคะเราพูดกับจิตใต้สำนึกของเราและการที่คุณพูดกับจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่การพูดแค่สั้นๆหรือแค่วันสองวันนะคะคุณจะต้องสื่อสารกับจิตใต้สำนึกคุณทุกวันคุณจะต้องโฟกัสในการที่บอกตัวเองว่าคุณรักตัวเองชื่นชมตัวเองมีความสุขที่เห็นตัวเองเป็นแบบนี้ขอบคุณตัวเองให้ได้ถ้าคุณเป็นแบบนี้ได้นะคะรุ้งบอกเลยคุณจะมีพลังอำนาจในการดึงดูดผู้คนเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณเลยไม่เชื่อนะคะลองทำดูนะคะติดต่อกัน21วันนะคะชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนการันตีโดยรุ้งเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยรุ้งเป็นคนนึงนะที่แบบไม่รู้คุณค่าในตัวเองแล้วก็ไม่พอใจในการเป็นตัวเองหลายๆครั้งที่ลุงเขียนไปในโพสต์ในเพจของลุงนะคะถ้าหลายๆคนติดตามจะรู้ว่าลุงเองก็เป็นคนที่เคยแบบตำหนิตัวเองด่าว่าตัวเองแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับอะไรตลอดเวลาเลยแล้วพอเราเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับอะไรบางอย่างคุณรู้ไหมคำตอบที่ได้คือเราแย่เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือไปเปรียบเทียบกับอะไรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้นะคะคุณจะรู้เลยว่าคุณเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตเดียวบนโลกนะคะที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะแค่คุณมีจุดยืนว่าคุณเกิดมาเป็นคุณที่มีความสุขมีความดีคุณมีข้อดีด้านไหนบอกตัวเองในกระจกแล้วคุณจะเป็นแบบนั้นโอเคเฉพาะข้อหนึ่งนี่ก็เยอะเลยไหมคะอ่ะก็อยากเป็นอูดเนี่ยเราชอบเธอมากเลยนะเยิร์ฟยูด้วยมาทะเลก็มานั่งฟังใช่ไหมคะก็อยากเป็นอูดเนี่ยนี่คือเป็นแบบแฟนขาประจำนะคะเรามาคุยเรามาเม้นกันตลอดเลยขอบคุณมากเลยทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงคุณกุ้งนะคะบอกว่าเซลฟ์ทอล์กและยิ้มให้ตัวเองทุกวันเลยค่ะเยี่ยม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 นะคะคุณกุ้งนี่ก็คือเป็นนักเรียนในคลาสเลิฟเลสเซ่นเหมือนกันนะแล้วลุงสอนเรื่องเซลฟ์ทอล์กไปนะคะก็ไปทำตลอดแบบนี้มันยอดเยี่ยมมากเลยนะคะวิภาวันฉันรักเธอเธอเข้มแข็งเธอเก่งเยี่ยมมากคุณวิภาวันแบบนี้แหละค่ะบอกตัวเองแบบนี้เลยแล้วบอกตัวเองแบบนี้ซ้ำทุกวันนะคะหน้ากระจกอย่างมีพลังแล้วจิตใต้สำนึกเรามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆอย่างที่เราสั่งอย่างที่เราบอกเขาเลยค่ะโอเคหลงรักตัวเองแบบสุดๆน้องจิ๊บใช่เพื่อนชอบบอกให้รักตัวเองมากๆก็พยายามแล้วไม่รู้ทำยังไงชอบไปรักคนอื่นมากกว่าเมื่อกี้ให้เคล็ดลับไปแล้วนะต้องบอกรักตัวเองนะคะโอเคเราไปต่อกันเลยไหมคะคุณพิมมาดาบอกว่ารู้จักมาตั้งนานเพิ่งได้ดูใช่ไหมเย้นะคะดีใจจังในที่สุดเราก็ได้มาดูกันนะคะอ่ะข้อ2เลยพร้อมยังคะข้อ2นะคะในการที่คุณจะใช้กฎแรงดึงดูดในการบริหารเสน่ห์ให้คุณเป็นที่รักนะคะจนใครๆไม่สามารถต้านทานเสน่ห์ในตัวคุณได้นะคะข้อที่2แล้วนะคะนั่นก็คือสัญญาณยังชัดอยู่ใช่ไหมคะการที่คุณนะคะรู้จักที่จะเมื่อคุณชื่นชมตัวเองแล้วเมื่อคุณรักตัวเองแล้วลุงขอให้คุณแบ่งปันพลังอันนี้นะคะออกไปให้ผู้อื่นขอให้คุณนะคะชื่นชมผู้อื่นค่ะเมื่อคุณชื่นชมผู้อื่นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะนั่นคือการที่คุณนะคะ empower หรือว่าส่งพลังที่คุณมีให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณและเนี่ยแหละมันจะทำให้คนที่เขาอยู่ตรงหน้าคุณนะคะเขาถูกดึงดูดเข้ามาในตัวคุณนะคะเขาจะรู้สึกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่ทรงพลังมีความสุขแล้วก็มีเสน่ห์อย่างไร้แรงต้านทานเลยและการที่คุณนะคะรู้จักที่จะชื่นชมคนอื่นนะเป็นยังไงคุณจะต้องฝึกตัวคุณเองนะคะเทรนตาเทรนใจของคุณ
ให้มองหาสิ่งดีๆนะคะในตัวคนอื่นเมื่อคุณนะคะมองหาสิ่งดีๆในตัวคนอื่นเนี่ยคุณก็จะชื่นชมเขาได้จากใจจริงๆของคุณลุงจะบอกว่ามีคนเคยถามลุงบอกว่าถ้าเราเนี่ยชื่นชมคนอื่นเนี่ยแล้วคืออย่างชมคนอื่นว่าสวยเนี่ยแต่คนตรงหน้าเราไม่ได้สวยอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็คือเฟกเปล่าเราโกหกเขาเปล่าคือเราไม่ต้องชมว่าสวยก็ได้นะคะคนเราหนึ่งคนนะมีข้อดีเป็น 108,009 อย่างเลยเพียงแต่ว่าเราเทรนตาเราเทรนใจเราที่จะมองหาแต่ข้อดีในคนที่อยู่ตรงหน้าเราหรือเปล่าแม้กระทั่งกับแฟนคุณก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นคู่รักกันมานานแล้วสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งเลยนะสิ่งที่มันมักจะเจือจางในความสัมพันธ์นะคะคือวันที่คุณคบกันนานแล้วอ่ะคุณลืมที่จะพูดหวานใส่กันคุณลืมที่จะชื่นชมคู่รักของคุณซึ่งลุงบอกเลยนะคะว่าการที่คุณเนี่ยชื่นชมคู่รักของคุณนั่นหมายถึงว่าคุณเทรนตาแล้วก็เทรนใจคุณให้มองหาข้อดีของคู่รักของคุณอยู่เสมอและเนี่ยคืออีกหนึ่งสูตรเลยนะที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะยั่งยืนแล้วก็ยืนยาวนานนะคะโอเคคุณลูกหมีน่ารักมากเลยนะคะช่วยสรุปด้วยพี่แจ็คหวัดดีค่ะหงโยกแฮปปี้ไลฟ์รักพี่รุ่งมากรักเช่นกันนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บนะคะพูดในใจได้เปล่าคะหรือต้องออกเสียงน้องแก้มพูดในใจได้ค่ะคือถ้าเราอยู่กับคนหลายๆคนใช่ไหมคะแล้วเราก็เกิดตะโกนไปว่าฉันรักตัวเองจังลุงเธอยอดเยี่ยมเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งก็คนรอบข้างก็อาจจะแตกกระจายเลยนะคะวงแตก ใช้เวลาที่เราออกเสียงเปล่งดังๆได้ตอนที่เราอยู่กับตัวเองคนเดียวแต่เวลาที่เราอยู่กับคนอื่นนะคะเราก็นึกในใจได้เลยว่าเออฉันรักตัวเองขอบคุณตัวเองนะที่ขอบคุณที่วันนี้ฉันตื่นมาแล้วมีพลังสดใสขอบคุณตัวเองที่วันนี้ฉันตื่นมาแล้วฉันพร้อมที่จะเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นนะคะบอกตัวเองแบบนี้ในใจได้เลยนะคะโอเคงั้นเราต่อเลยนะคะต่อเลยการที่เราเทรนตาแล้วก็เทรนใจเราเนี่ยให้มองเห็นข้อดีในตัวคนอื่นมันเป็นกฎแรงดึงดูดยังไงรู้เปล่าฟังให้ดีเลยนะคะตรงนี้เมื่อคุณเทรนตาแล้วก็เทรนใจของคุณให้เลือกมองหาแต่สิ่งดีๆในตัวผู้คนในตัวคนอื่นคุณกำลังทำงานควบคู่ไปกับกฎแรงดึงดูดค่ะเพราะเมื่อคุณเทรนตาเทรนใจคุณให้เห็นแต่สิ่งสวยงามให้มองเห็นแต่สิ่งดีๆคุณเชื่อไหมแสดงว่าคุณเอาจิตใต้สำนึกคุณไปโฟกัสแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆนิสัยดีๆสิ่งสวยงามทุกๆอย่างมันก็จะยิ่งถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณเมื่อคุณคิดเรื่องไหนเรื่องนั้นจะถูกส่งออกไปเป็นคลื่นให้กับโลกใบนี้และจะไปจูนสิ่งที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายกันเข้ามาหาคุณเห็นไหมคะเมื่อคุณเลือกมองแต่สิ่งดีๆหาข้อดีเทรนตาเทรนใจคุณนะคะให้มองแต่สิ่งดีๆคุณก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆกลับคืนมาเพราะคุณทำงานคู่ขนานควบคู่กันไปกับกฎแรงดึงดูดค่ะตรงกันข้ามคุณเคยเป็นไหมคะเวลาที่คุณเครียดเวลาที่คุณอารมณ์เสียเวลาที่คุณหงุดหงิดแล้วคุณก็ส่งความหงุดหงิดออกไปให้คนอื่นคุณคิดว่าคนที่เขาอยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยเขาจะส่งคลื่นแบบไหนกลับมาอย่างสมมติคุณนั่งอยู่กับแฟนนะคะแล้วรถติดมากๆเลยนะคะคุณก็พูดบอกว่าเฮ้ยทำไมรถติดแบบนี้อ่ะเฮ้ยทำไมแย่แบบนี้อ่ะเฮ้ยทำไมรถจะติดไปไหนกันเนี่ยแล้วคุณคิดว่าแฟนคุณจะตอบกลับมาว่ายังไงคะบ่นครั้งแรกเขาอาจจะบอกว่าที่รักจ๋าใจเย็นๆจ้ารถติดนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของประเทศไทยนะจ๊ะเดี๋ยวมันก็ไปจ้าโอเคสมมุติหน้ามีสักพักนึงรถติดอีกแล้วคุณก็บ่นอีกเฮ้ยทำไมติดแบบนี้อยากกลับบ้านแล้วเนี่ยอยากรีบกลับบ้านเนี่ยมาฟังคุณลุง Love Expert Life อ่ะเข้าใจป่ะทำไมรถติดแบบนี้เนี่ยครั้งที่2นะคะแฟนคุณก็อาจจะแบบเฮ้ยทำไมต้องอารมณ์ร้อนแบบนี้อ่ะเฮ้ยทำไมต้องแบบหงุดหงิดใส่พี่ด้วยอ่ะพี่ทำอะไรผิดน่ะทำไมน้องไม่ใจเย็นเลยอ่ะเนี่ยเขาจะเริ่มส่งคลื่นเดียวกับที่คุณส่งออกไปกลับคืนมาในตัวคุณแล้วคุณสังเกตไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอารมณ์ดีรถติดนะคะคุณก็บอกว่าพี่วันนี้รถติดเป็นพิเศษเลยเนาะดีจังหนูจะได้นั่งจับมือกับพี่อยู่ในรถนานๆเนาะ เห็นไหมพอคุณเปลี่ยนสถานการณ์แฟนคุณก็จะขำบอกน้องเป็นไรอ่ะวันนี้ทำไมแบบว่าทำตัวน่ารักแบบนี้หรือเขาก็อาจจะหัวเราะในใจว่าทำไมคุณถึงเป็นผู้หญิงที่กุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งเห็นไหมคะพอคุณส่งคลื่นอะไรออกไปก็ตามคนที่เขาอยู่ข้างๆคุณเขาจะรับคลื่นนั้นและส่งคลื่นนั้นสะท้อนกลับมาหาตัวคุณนะคะ
โอเคก่อนที่เราจะไปข้อ3นะคะก็เดี๋ยวลุงขออ่านคอมเมนต์นิดนึงจากสกลนครสวัสดีค่ะคุณจิรัชยาน้องนิชาบอกว่าไม่ได้ดูนานๆค่ะต้องมาดูบ่อยๆนะคะต่อไปนี้จะไลฟ์ต่อไปนี้ลุงจะไลฟ์วันเว้นวันเลยดีไหมคะคือมีหัวข้อจะสอนเยอะมากอะมันไม่ไหวแล้วนะคะใครอยากให้ไลฟ์วันเว้นวันนะคะก็เม้นมาบอกกันเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครบอกว่าเยอะไปก็บอกด้วยนะคะโอเคน้องเตยบอกว่าเหนื่อยแค่หน่อยก็บอกตัวเองก่อนนอนเยี่ยมมากน้องเตยน้องสาวคนนี้นี่สอนอะไรไปเขาเอาไปทำแล้วเราก็ชื่นใจมากน้องจูนสวัสดีค่ะโอเคคุณแจ็คเราชอบที่คุณพูดว่าจ้องจับถูกคือเราไม่จ้องจับผิดนะคะเราจ้องจับถูกถูกต้องปรบมือโอเคคุณดำรงรักนะคะบอกว่าคุณรุ้งสวยขอบพระคุณค่ะอยากเจอตัวจริงเดี๋ยวเราจะได้เจอตัวจริงกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีอีเวนต์มีจัดสัมมนาแล้วก็มีทำเป็นเหมือนกับ Love Expert Society อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับว่าเรามานั่งเจอกันคุยกันกินข้าวกันแบบนี้นะคะเร็วๆนี้ตอนนี้กำลังคิดอยู่ถ้าใครอยากได้แบบนั้นบอกกันเลยนะคะโอเคแอบมาดูสาวๆนั่นแน่รู้ว่าเพจเรามีแต่สาวๆเยอะใช่ไหมแอบมาดูนะคะขอบคุณค่ะบอกว่าพี่รุ้งมีเสน่ห์มากใช่ไหมคะเนี่ยแหละเราก็ต้องบริหารเสน่ห์นะคะน้องเมย์กดหัวใจรัวๆเลยน้องเมย์โอเคอ่ะไปเราไปกันที่ข้อที่3นะคะกดแรงดึงดูดกับการบริหารเสน่ห์ข้อที่3นั่นก็คือคุณฟังข้อนี้ให้ดีนะข้อนี้ชื่อว่าการ visualization techniques หรือเทคนิคการจินตนาการงานมโนต้องมาเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่สุดยอดและทรงพลังที่สุดรุ้งบอกคุณเลยนะคะว่ารุ้งเนี่ยเป็นคนที่มโนเก่งมากและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามโนเราสร้างภาพในจิตใต้สำนึกของเราในจินตนาการของเราและเราโฟกัสอยู่กับภาพที่เราสร้างขึ้นมาจิตใจสัญญาณกลับมาแล้วโอเคข้อ3นะคะเทคนิคการใช้กฎแรงดูดการบริหารเสน่ห์ที่ชื่อว่า visualization techniques หรือเทคนิคการจินตนาการอันนี้นะลุงก็ใช้มาตลอดชีวิตแล้วก็พูดไว้อย่างละเอียดมากเลยนะคะทั้ง2แผ่นเลยแผ่นแรกผู้ชีวิตดึงดูดได้เนี่ยลุงสอนนะคะเทคนิคการใช้จินตนาการในการดึงดูดคู่ชีวิตเพราะลุงใช้คุณรู้เปล่าว่าพลังจินตนาการเนี่ยนะคะมันมีอำนาจทรงพลังแบบทะลุทะลวงเลยอย่างที่อัลเบิร์ตอัลสไตน์นะคะได้ใช่ไหมโอเคอัลเบิร์ตไอน์สไตน์พูดไว้นะว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคะมันเป็นแบบนั้นเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างภาพในหัวคุณจินตนาการสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นและยิ่งถ้าคุณโฟกัสหรือว่าคอนเซนเทรตกับมันด้วยสำหรับในชุดออร่าพาวเวอร์นะคะลุงก็กล่าวไว้นะคะเป็น1แทร็กเลยนะคะเรื่องเคล็ดลับที่5นะ visualization technique เพื่อสร้างเสน่ห์โอเคมั้ยแผ่นนี้จะมาบอกตรงนี้เลยนะคะคุณมโนนะคะว่าตัวคุณเองในแบบที่เป็น best version of yourself เวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณเวอร์ชันที่คุณเห็นตัวเองเป็นภาพในหัวสมองของคุณแล้วคุณเห็นตัวเองเดินมาในชุดที่สวยที่สุดในทรงผมที่เก๋ที่สุดสวยที่สุดในใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขด้วยท่าทางการเดินที่กระฉับกระเฉงมีพลังแล้วก็พร้อมจะเปล่งประกายออร่าออกไปให้คุณนึกภาพตัวเองแบบนั้นในหัวของคุณนะคะนึกให้ชัดว่าเวอร์ชันที่ดีที่สุดหรือว่า best version ของคุณเป็นยังไงสร้างภาพอันนั้นขึ้นมาในหัวของคุณนะคะและจดจ่อโฟกัสกับภาพที่คุณสร้างขึ้นมาซ้ำๆบ่อยๆในความคิดของคุณจิตใต้สำนึกของคุณนะคะจะสร้างให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์และทรงพลังเท่าที่คุณจินตนาการไว้ในหัวคุณเลยค่ะลองทำดูนะคะอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวลุงบอกเทคนิคอันนิดหนึ่งที่ลุงพูดไว้ในนี้นะคือเวลาที่ลุงนะคะจะไปทำงานจะไปเจอผู้คนในวันรุ่งขึ้นนะคะคืนนั้นอ่ะจะเป็นคืนที่ลุงเตรียมเสื้อผ้าเตรียมตัวเองอ่ะให้พร้อมสำหรับการที่จะออกไปเจอผู้คนนะคะแล้วลุงก็จะจินตนาการภาพตัวเองใส่ชุดที่ลุงเตรียมไว้แล้วก็เ
เดินออกไปเจอผู้คนด้วยรอยยิ้มแบบไหนด้วยหน้าตาแบบไหนแล้วลุงจะส่งอารมณ์แบบไหนออกไปให้ผู้คนที่เขาเจอลุงเห็นไหมคะลุงได้ visualization technique หรือว่าได้จินตนาการไว้ในหัวลุงเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆว่าสร้างเรื่องราวมโนสิ่งที่ลุงจะทำในวันพรุ่งนี้ท่าทางที่ลุงอยากจะเป็นสิ่งที่ลุงจะแสดงออกไปไว้เรียบร้อยแล้วพอถึงวันรุ่งขึ้นในตอนเช้านะคะคุณเชื่อไหมคะจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยจะทำงานแล้วเป็นเนื้อเดียวกับสิ่งที่เรามโนเอาไว้เลยและทุกๆครั้งนะคะที่รุ้งได้มีโอกาสขึ้นเวทีนะคะในการสอนก็ตามนะคะหรือว่าทำสัมมนาอะไรก็ตามรุ้งจะคิดไว้ในหัวรุ้งเลยว่ารุ้งจะไปยืนบนเวทียังไงรุ้งจะพูดยังไงให้ทุกๆคนที่อยู่ตรงหน้ารุ้งได้รับพลังความรักจากรุ้งรุ้งจะเปล่งเสียงยังไงให้ผู้คนที่เขาอยู่ตรงหน้ารุ้งเนี่ยเขาเข้าใจสิ่งที่รุ้งกำลังจะสอนแล้วเขาจะปลดล็อกได้ยังไงนะคะลุงจะ visualization ลุงจะจินตนาการภาพนั้นไว้ทุกอย่างเลยแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแบบที่ภาพในหัวลุงจินตนาการไว้เลยอยากให้คุณทุกคนนะคะลองเอาไปใช้ดูโอเคไหมนะคะจินตนาการภาพคุณที่คุณรู้สึกว่าฉันในเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่แบบทรงเสน่ห์มีพลานุภาพมีการปล่อยออร่าออกไปใครๆเจอฉันล้วนแล้วจะต้องตกตะลึงในเสน่ห์ในตัวฉันให้คุณนึกภาพแบบนั้นนะคะแล้วจิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานคู่ขนานไปกับสิ่งที่คุณมโนไว้ในจิตใต้สำนึกคุณค่ะโอเคหมดแล้ว3เคล็ดลับนะคะข้อ1ข้อ1อะไรคะจำได้ไหมข้อ1มาทวนกันกฎแรงดูดกับการบริหารเสน่ห์ข้อแรกคือคุณต้องรักตัวเองใช่ไหมคะคุณต้องรักตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองคุณถึงจะส่งคลื่นแบบนี้ออกไปแล้วไปดึงดูดผู้คนนะคะให้เขารักในตัวคุณเหมือนที่คุณรักตัวเองนะข้อ2เมื่อคุณรักคุณชื่นชมตัวเองข้อ2คือคุณต้องรู้จักที่จะชื่นชมผู้อื่นให้พลังงานกับผู้อื่นไปจำได้ไหมคะคุณต้องเทรนตาเทรนใจคุณให้เห็นความสวยงามของคนที่อยู่ตรงหน้าคุณแล้วก็ชื่นชมเพื่อให้พลังกับเขาให้เขารู้สึกเพิ่มพูนทุกครั้งที่ได้เจอคุณข้อ3เป็นเทคนิคสำคัญมากไคลแม็กซ์ที่ลุงใช้ทุกเรื่องในชีวิตเลยคือเทคนิคการจินตนาการหรือว่า visualization technique นั่นเองนะคะจินตนาการว่าเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณที่ทรงพลังทรงเสน่ห์เป็นยังไงนะคะจินตนาการภาพนั้นก่อนนอนนะคะทุกๆวันแล้วคุณจะเป็นคนนั้นที่ทรงเสน่ห์ที่สุดเลยแหละพี่ฉีสวัสดีค่ะถูกต้องค่ะพี่ฝนงานมโนต้องมานะคะกฎแรงดึงดูดนี่นะลุงจะบอกพวกคุณเลยนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อไปก่อนเราต้องศรัทธาไปก่อนผลลัพธ์มันยังไม่เกิดขึ้นคุณนึกไม่ออกไหมคะแต่เราเชื่อว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่เพราะเรารู้ว่าความคิดของเรามีพลังนี่คือการทำงานง่ายๆของกฎแรงดึงดูดเลยนะโอเคค่ะจินตนาการ3ใช่เลยโหน่ารักมากนะคะช่วยกันสรุปนะมีใครคุยอะไรกับเราบ้างนะคะคุณลูน่าบอกว่าอยากเข้าร่วมสัมมนาด้วยจังเดี๋ยวใกล้แล้วนะคะเดือนหน้าจะจัดนะคะเดี๋ยวจะประกาศอีกครั้งนึงนะคะพี่แจ็คบอกว่าเลเวลแม็กซ์เลยนะคะวันนี้ปล่อยของค่ะพี่แจ็คปล่อยของแรงๆกันเลยนะคะมีขายที่ไหนโอเคอันนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้อินบ็อกซ์มานะคะทีมงานสุดหล่อเขาก็พร้อมที่จะตอบเราน้องไอซ์มาโชว์ตัวหน่อยเวลาที่อินบ็อกซ์มานะคะแล้วมาเจอน้องที่เป็นทีมงานลุงนะคนนี้เป็นผู้ช่วยน่ารักมากนี่แนะนำชื่อน้องไอซ์นะคะคนนี้จะเป็นแอดมินหมายถึงว่าเวลามีคอร์สเนาะ Love Lesson นี่คนนี้จะอยู่ในกรุ๊ปด้วยนะคะช่วยดูความเรียบร้อยของพวกเราทุกคนถ้าเกิดว่าอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อนะคะก็หนุ่มหล่อคนนี้เขาจะคอยตอบพวกคุณนะคะแผ่น1เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ C1 ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะแต่ว่าแผ่น2เนี่ยนะคะยังไม่มีวางที่ C1 จะมีอีก2อาทิตย์นะคะถึงจะลงที่ C1 แต่คุณสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์ของลุงเลยนะคะโอเคมีอะไรอีกนะเมื่อไหร่จะมีขายในอุ๊กบีใช่ไหมคะน้องจุโอเคเดี๋ยวอ๋อโอเคสามารถที่จะซื้อเป็นเวอร์ชันที่แบบโหลดแล้วฟังในโทรศัพท์ได้แล้วนะเดี๋ยวพี่ต้องบอกอีกทีนึงคือตอนนี้ทางอาจารย์บัณฑิตทำแล้วนะคะเดี๋ยวต้องแจ้งข่าวให้พวกเราทราบอีกทีนึงคุณรัชนีบอกว่าเล่นของเล่นของแบบนี้ดีเนาะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ผิดศีลธรรมจรรยาใช่ไหมคะ
โอเคใช่ใช่คุณเลิกชัยบอกว่าถ้าเกิดค้างให้รีเฟรชหนึ่งทีครับถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าค้างขึ้นมาปุ๊บออกไปก่อนหรือไม่ก็กดรีเฟรชนะคะเดี๋ยวมันจะกลับมาชัดเหมือนเดิมนะคะโอเคไหนมีใครคุยกับเราอีกเฮ้ยคุณสโรชาสาวน้อยคนนี้มาด้วยนะคะโอเคสายมโนยกมือค่ะชอบจังอ้าวน้องไผ่ก็มาสวัสดีครับโอเคชอบค่ะงานมโนนี่หนูตัวมโนสุดๆตัวแม่ใช่ไหมคะโอเคเลยนะคะโอเคนะคะก็เรียกว่าวันนี้นะคะน่าจะจบนะคะ3ข้อแบบนี้แล้วนะคะก็ส่งคุณนอนนะคะในเวลาฮะแผ่น2ที่41มีแล้วเหรอคะใครบอกเราเนี่ยน่ารักจุงเบยอุ๊ยมีคนชมแอดมินด้วยว่าแอดมินน่ารักนะคะ CD ไม่มีที่41ค่ะคุณเกณฑ์คุณเกณฑ์ที่เป็นคอร์ส Love Lesson 3ใช่ไหมโหเราดีใจจังเลยอ่ะวันนี้เราได้เจอกันด้วย CD ที่41ยังไม่มีเหรอคะแผ่น1เนี่ยแผ่นนี้มีคู่ชีวิตดึงดูดได้แต่แผ่น2เนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวลุงเช็คให้นะคะแล้วลุงแจ้งพวกเราอีกทีนึงโอเคนะคะก็มโนแล้วยังไม่เจออ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกให้นะคะน้องเวลาที่น้องมโนแล้วน้องยังไม่เจอเนี่ยเป็นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่าสิ่งไหนก็ตามที่เรามโนทุกๆสิ่งในชีวิตเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นกระทันหันทันทีเลยคุณรู้มั้ยคะว่ามันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะคือความคิดเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความคิดที่เป็นบวกตลอดเวลาจริงไหมบางครั้งเราก็เผลอแวบไปคิดเรื่องลบๆจริงไหมคะแล้วคุณคิดดูสิถ้าเราไปเผลอคิดเรื่องลบๆส่งคลื่นออกไปปุ๊บแล้วเขาเกิดทำงานแบบให้เรื่องลบมันเกิดขึ้นทันทีเลยแบบนี้คุณคิดดูสิคะว่ามันจะเสียหายขนาดไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้กฎแรงดึงดูดเนี่ยเขาได้ปรับจูนคุณให้อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกับกฎของจักรวาลก่อนนะแล้วก็ถ้าคุณส่งคลื่นความปรารถนาออกไปแบบเข้มข้นพอแล้วก็ส่งออกไปซ้ำๆพอคุณไม่ต้องกังวล นะคะมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะโอเคโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมาอ่ะคุณออนอนงบอกว่าแผ่น2มีใน41แล้วสรุปนะคะทั้ง2แผ่นนะคะมีใน41แล้วนะคะขอบคุณคุณออนอนงมากๆเลยนี่ที่ตบมือนี่คือตบมือให้คุณออนอนงนะคะที่ช่วยมาอัปเดตให้ครอบครัว Love Expert ของเรานะคะให้ hey, คุณมุกดาบอกว่าเรียนแล้วสอนแต่งหน้าฟรีไหมคะโอเคนะถ้าทุกคนต้องการนะคะลุงก็จะมาสอนแต่งหน้าทางไลฟ์นะคะทางช่องนี้ดีไหมเป็นการสอนการแต่งหน้าแบบที่ลุงแต่งประจำนะคะเนี่ยก็คือเนี่ยสองสีก็ติดขนตาฟลึบปัดขนตาล่างนะคะปัดแก้มอะไรอย่างนี้แล้วก็ไล่จมูกนิดนึงนะคะให้มันเป็นดั้งนิดนึงเอาไหมถ้าสนใจเดี๋ยวมาสอน คุณเกณฑ์ทักซี่เราดีใจเหมือนกันนะคะฮอลลี่สวัสดีค่ะฮอลลี่นี่วันนี้ไปแต่งหน้าหนุ่มมาฮอลลี่นี่เขาเป็นคุณครูสอนแต่งหน้าประจำเลยลิปเมคอัพสตูดิโอนะคะเป็นมือฉมังเหมือนกันเลยสุดยอดค่ะคุณครูเคลียร์เลยเย้นะคะเคลียร์แล้วใช่ไหมดีใจใครมีเรื่องอะไรอยากถามเกี่ยวกับเรื่องกฎแรงดึงดูดนะคะถามมาได้เลยนะคะคุณอู๋บอกว่าที่41สาขาโลตัสศรีนครินทร์มีครบทั้ง2แผ่นเลยถ่ายรูปส่งมาให้ดูบ้างนะคะโอเคเอาสอนแต่งหน้าด้วยใช่ไหมโอเค ถ้าคุณเรียกร้องนะคะลุงจะจัดให้นะคะมีแปรงแต่งหน้าอยู่ใกล้ๆด้วย อันแรกเลยนะที่จะสอนเนี่ยจะสอนเรื่องการแบบว่าลบกรามคือคุณเชื่อไหมคะก่อนที่ลุงจะมาไลฟ์เนี่ยลุงก็บ่นกับน้องไอซ์บอกไอซ์พี่รู้สึกว่าทำไมมีกรามล่ะนะคะก็ไปหยิบตลับนี้มาคุณเห็นสีน้ำตาลเข้มนี้ไหมคะอันนี้แหละนะคะแล้วคุณก็ไลฟ์อย่างนี้แล้วก็เกี่ยให้มันแบบเนี่ยมันจะดูเรียวขึ้นมาเลยอุ้ยตกลงเราสอนเรื่องความรักหรือสอนแต่งหน้าคะเอาไปเก็บก่อนนะคะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้คือคุยกันเล่นๆแล้วนะคะก็โอเคอยากให้คุณนำสิ่งที่ลุงได้ถ่ายทอดวันนี้นะเอาไปใช้กันนะคะแล้วก็ถ้าได้ผลลัพธ์เป็นยังไงมาบอกลุงบ้างนะคะลุงเป็นคนนึงที่กล้าบอกคุณได้เลยว่าวันนี้ลุงมีความสุขแล้วก็เติมเต็มกับชีวิตได้เนี่ยเพราะว่าลุงเรียนรู้ที่จะใช้กฎแรงดึงดูด
เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณทุกคนใช้กฎแรงดึงดูดในการทำงานทุกๆอย่างในชีวิตของคุณจะไม่เหนื่อยเลยเพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้พลังในตัวคุณอย่างเดียวนะคะแต่คุณให้จักรวาลให้กฎแรงดึงดูดเขาช่วยคุณทำงานด้วยสมมติอันนี้เป็นเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมายเลยนะคะถ้าคุณออกแรงคนเดียวคุณเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนคุณก็ต้องวิ่งพุ่งชนเป้าหมายใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณใช้ leverage นะคะของการใช้กดแรงดึงดูดอันนี้คือเป้าหมายเป้าหมายยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะและนี่ก็เป็นตัวคุณแต่เมื่อคุณใช้กดแรงดึงดูดทั้งเป้าหมายและตัวคุณจะวิ่งเข้าหากันทั้งเป้าหมายและตัวคุณจะวิ่งเข้าหากันเพราะคุณรู้วิธีการใช้กดแรงดึงดูดไงคะอันนี้ก็กดแรงดึงดูดเนี่ยนะมันดีสำหรับลุงมากเลยนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคุณเคยเป็นไหมอยากได้อะไรมากๆแล้วมันก็ไม่ได้ดั่งใจแล้วคุณก็ออกแรงทำคนเดียวแล้วมันก็เหนื่อยแต่ถ้าคุณใช้กดแรงดึงดูดนะคะคุณเชื่อมั่นศรัทธาส่งคลื่นความคิดที่มันเป็นพลังบวกออกไปว่าคุณปรารถนาต้องการอะไรส่งออกไปซ้ำๆนั่นแหละกดแรงดูดทำงานคู่ขนานกับคุณสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการจะปรากฏเกิดเป็นจริงค่ะโอเคก็ตอกย้ำเนาะเรื่องการใช้กดแรงดึงดูดนะคะคุณสุภลักษณ์บอกว่าเริ่มทำเซลฟ์ทอล์กมา7วันแล้วเยี่ยมยอดเลยให้พี่ลุงน้องโซชาบอกว่าให้พี่ลุงไลฟ์บ่อยๆนะคะโอเคเลยพี่โรจน์สวัสดีค่ะพี่โรจน์เพิ่งกลับมานะคะวันนี้ไปบินไปดูโรงงานมานะคะที่ต่างจังหวัดกลับมาแล้วนะคะพี่โรจน์มาทักทายหน่อยเร็วมาทักทายหน่อยเร็ววันนี้แฟนหล่อพี่โรจน์มาทักทายหน่อยเร็วเนี่ยจะปิดไลฟ์แล้วเขาเขินเขาเขินเขาบอกว่าเขาเขินโอเคอ่ะนะคะมีอะไรอีกไหมน้องหยกบอกว่าไลฟ์วันนี้จัดเต็มใช่แล้วพี่รุ้งรอดูผลงานยอดเยี่ยมของน้องหยกอยู่เช่นกันนะคะโอเคเอาไปใช้ด้วยนะคะคุณบัณฑิตน้อยนะคุณกุ้งทุกอย่างที่ใช่กำลังมาโอเคอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องสโลชามาทีไรให้พลังพี่รุ้งตลอดงั้นลุงขออนุญาตนะคะส่งพวกเราทุกคนนะคะพักผ่อนเข้านอนนะคะแล้วก็หลับฝันดีไปพร้อมๆกับการส่งคลื่นความปรารถนาในทุกๆอย่างที่คุณต้องการออกไปยังโลกใบนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะในกฎแรงดึงดูดขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาว่าคุณคือคนที่คู่ควรในความรักที่ยอดเยี่ยมคู่ควรที่จะเจอความรักที่สวยงามในชีวิตเท่าที่คุณปรารถนาต้องการจากการที่คุณส่งคลื่นความคิดออกไปและเท่าที่คุณจินตนาการภาพนั้นเป็นหนังในหัวของคุณจิตใต้สำนึกของคุณจะรับเอาไปแล้วไปสร้างให้มันเกิดปรากฏเป็นจริงขึ้นมาในชีวิตคุณค่ะขอให้คุณมั่นใจและลองเอาไปทำดูนะคะคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้กฎแรงดึงดูดและชีวิตในทุกๆด้านของคุณจะง่ายขึ้นค่ะลุงเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทการันตีเลยโอเคงั้นวันนี้ส่งทุกคนเข้านอนนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณธัญญาขอบคุณทุกคนเช่นกันพี่แจ็คแซวใช่ไหมเคล็ดลับจากพี่โรจน์โอเคคุณรุ้งกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันอีกทีนึงวันนี้วันพุธใช่ไหมคะวันพฤหัสพฤหัสคือพรุ่งนี้วันศุกร์หรือวันเสาร์ดีไหมนะคะให้โหวตให้ช่วยกันโหวตว่าลุงควรจะมาไลฟ์อีกทีเมื่อไหร่วันศุกร์หรือวันเสาร์ดีนะคะช่วยกันคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ทีนะช่วยกันคอมเมนต์แล้วเราจะได้อะไรนะคอมเมนต์เลยนะว่าแบบอยากให้ไลฟ์วันไหนแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอะไรจริงๆครั้งหน้าเนี่ยลุงก็แอบตั้งหัวข้อไว้แล้วแอบแพรมๆบอกนิดนึงดีกว่านะคะครั้งหน้าลุงตั้งใจจะไลฟ์เรื่องอุ๊ยรอแป๊บนึงนะจ๊ะรอแป๊บนึงนะจ๊ะที่รักทุกคนแป๊บนึงนะจ๊ะตอนนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์แบบเยอะมากไลฟ์หัวข้อครั้งต่อไปนะคะของลุงเอาเป็นว่าใครฝันดีค่ะทุกคนส่งทุกคนเข้านอนนะคะส่งทุกคนเข้านอนนะเอาทุกวันเลยเหรอวันศุกร์เลยค่ะวันศุกร์นะโอเควันศุกร์วันวิสาขะนะพวกเราจะไปเวียนเทียนกันหรือเปล่า โอเคเจอละไลฟ์ครั้งหน้านะคะที่รุ้งเตรียมหัวข้อไว้ก็คือ3เคล็ดลับทรงพลังที่ทำให้คนชอบคุณอยากรู้ไหม3เคล็ดลับทรงพลังที่ทำให้คนชอบคุณหรือพูดง่ายๆว่าตกหลุมรักคุณนั่นแหละอยากรู้ไหมนะคะ
เสาร์ค่ะศุกร์มีเวียนเทียนใช่เนาะพี่ลุงก็ว่าวันศุกร์เราน่าจะไปเวียนเทียนกันเนาะวันศุกร์ค่ะอยากฟังเร็วๆวันเสาร์สามทุ่มนะคะพี่ลุงเฮ้ยรู้ได้ยังไงคะว่าพี่ลุงตั้งใจไว้ว่าเป็นวันเสาร์สามทุ่มนี่เห็นไหมเราทำโปสเตอร์เตรียมรอไว้แล้วเห็นยังนะคะวันเสาร์สามทุ่มตรงเฮ้ยใจตรงกันเลยอะหัวข้อเรื่อง3เคล็ดลับทรงพลังที่ทำให้คนชอบคุณนะคะก็มาเจอกันแล้วกันเนาะโอเคไหมคุณเล็กบอกว่าเพิ่งเข้ามาเองจบแล้วเหรอคะคุณเล็กขาเดี๋ยวพี่ลุงจะส่งทุกคนเข้านอนเดี๋ยวคุณเล็กดูรีลันดูย้อนหลังได้นะน้องจุว้าวเชียวโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอส่งพลังความรักนะคะให้กับทุกคนนะคะในค่ำคืนนี้แล้วก็ไลฟ์ครั้งหน้าเรามาเจอกันนะกับเคล็ดลับ3เคล็ดลับทรงพลังที่ทำให้คนชอบคุณพร้อมๆกับลุงจะมีเทคนิคสอนแต่งหน้ามาด้วยในไหนทุกคนก็รีเควสแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องสวยทรงพลังออร่าพร้อมๆกับการเทคนิคแต่งหน้าที่เป๊ะปังนะคะโอเคงั้นคืนนี้ส่งทุกคนเข้านอนแล้วสวัสดีค่ะรักนะทุกคน ก่อนออกไปช่วยส่งหัวใจรัวๆมาให้แช่มชื่นหัวใจคนสอนหน่อยได้ไหมคะวันนี้ส่งมาแล้วส่งมาแล้วขอบคุณนะคะโอเคพี่แจ็คน่ารักเชียว ส่งมาด้วยหนึ่งดวงโอเคค่ะบ๊ายบายเอาหน้าแปนแลนไปรับหัวใจก่อนโหขอบคุณค่ะ